นี่คือขนุนที่ไม่ติดลูกลักษณะผิวเรียบก้านยาวหรือที่เรียกกันว่าสาหรือหางหมีไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กหรือลูกใหญ่เมื่อถึงเวลาก็จะเกิดเชื้อราเน่าและล่วงไปในที่สุดหากพบเจอในลักษณะนี้ให้ทำการตัดทิ้งเพื่อให้สารอาหารไปหล่อเลี้ยงที่ยอดเพื่อกระตุ้นการเกิดผลของขนุนส่วนขนุนที่จะติดลูก ลักษณะผิวหยาบก้านใหญ่ก้านสั้นหากมีลักษณะแบบนี้ติดผลแน่นอนและไม่ร่วงวิธีการทำให้ขนุนติดลูกต่อแกนฟางแรงเพื่อกระตุ้นการแตกตาไปที่ลำต้นใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยสูตร18460เพื่อกระตุ้นการออกดอกออกผลให้น้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วก็จะได้ขนุนดกเต็มต้น ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สวนผสมสารไล่ดวงดาวด้วยนะครับ